ดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวเลโก้นะคะนี่จะเป็นเลโก้ของ Monster High นะคะมันจะมี6ตัวนั่นเองแต่เราซื้อสีนี้นะเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ไม่รู้ชื่อนะจำชื่อไม่ได้เนี่ยนะมันจะมี6ตัวนะของผู้หญิงน่ะเนี่ยเราซื้อตัวนี้มานะเราซื้อตัวนี้หลานเราซื้อตัวนี้นะเราอยากได้ตัวเนี้ยมันมีนะแต่เราไม่เอาเราเอาตัวนี้ดีกว่านะคะเนี่ยเมื่อกี้น้องมันมาโชว์ก็ขออภัยนะคะนี่ค่ะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่เราขอโทษนะเราประกอบไปหมดแล้วเราลืมรีวิวตอนนั้นแม่เราป่วยเราก็ไม่อยากรีวิวนะโอเคเดี๋ยวมาเปิดเลยก็ข้างในมีนะเนี่ยตอนเราเป็นอย่างนี้นะชอบมากเลยอุ๊ยผมหลุดก็มีหนังไม้ด้วยจะมีนี่นะคะจะประกอบแบบนี้ไปแล้วมันจะคืนเหมือนที่กระโดดแล้วนะนี่ด้วยดอกไม้มีอันนึงนี่นะคะดอกสีเหลืองเล็กมากเป็นผมนะผมสวยมาอยากให้ดูตัวของน้องเรานะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวหน้าตาไม่สวยเลยนะเนี่ยมันบอกให้ประกอบอย่างเงี้ยจะใช้เวลานานนะประกอบทีต้องรอนานมากเลยแหละใครรอไม่นานคือโอ้โหอัจฉริยะมากเพราะมันจะประกอบยากมันต้องฉีกแขนออกนะแล้วก็มาประกอบอ่ะเนี่ยได้ตัวเนี้ยด้วยได้คอลีนนะคะนี่ชื่ออะไรไม่รู้อ่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะคะมีแฟงกี้เราซื้อมา2ตัวเท่านั้นเองเห็นไหมเขียนว่า JLB แปลว่าเลโก้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย